จะประมาณนี้จ้ะจอยก็จะไปแช่ตู้เย็นอีกจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะทำไอ้นี่เพื่อนๆ นะไม่จอยไม่ได้มานั่งทำให้ดูเด้อวันนี้เด้อจอยจะมายืนคุยด้วยทำด้วยจ้ะจอยจะทำชีสเค้กจ้ะชีสเค้กให้วันเกิดน้องแอนแล้วก็วันวาเลนไทน์คือแบบวันวาเลนไทน์ก่อนวันเกิดน้องแอนเนาะก็จะมาทำชีสเค้กจ้ะทำเอาไม่ต้องซื้อจ้ะเค้กไอเป็นตัวเค้กอะพ่อขนมเค้กอะจอยทำไม่เป็นเพื่อนเคยทำแล้วจะเททิ้งถังขยะหมดไม่เคยสำเร็จในการทำเค้กนะเนี่ยแต่จอยก็กะเอานะเพื่อนๆนะว่าจะทำก้อนเล็กก้อนใหญ่นะอย่างงี้บดให้ละเอียดจากขนมไอ้บิสกิตอะจากคุกกี้อะนะแล้วก็เนยจะกะเอาจอยก็เทใส่หมดเนี่ยจะเอาไปละลายแล้วจะใส่ไปในไมโครเวฟนะให้ละลายแล้วจะเช็ดด้วยทำด้วยเช็ดด้วยเพื่อนๆทำไปจ้ะมันก็สูตรเดิมแหละจ้ะเพื่อนๆ นะเพื่อนๆก็ไปเลื่อนดูได้จอยเคยทำสูตรเอาไว้ละนะว่าใส่อะไรมั่งบ้านนี้ชอบกินชีสเค้กกันจ้ะเอาแบบไม่หวานมากจ้ะเอาเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยมาเปรี้ยวๆมันๆหวานนิดๆอะไรประมาณนี้จ้ะก็เอาจ้ะจอยชอบทำขนมเลยเพื่อนๆทำชอบนะจอยแต่ว่าจะให้จอยไปทำไอ้ขนมไอ้แบบแต่ที่จอยบอกอะขนมเค้กทำไม่เป็นจ้ะทำไม่เป็นเลยแหละทำที่ไรก็เสียทุกทีเลยเสียงดังหน่อยนะอะไรไม่รู้มันหล่นเนี่ยนะแบบนั้นเพื่อนพอดีลูกสาวเขาล้างถ้วยล้างชามแล้วก็เอาไปวางทีนี้มันแบบวางไม่เข้าล็อกมันนะเพื่อนๆมันก็เลยแบบชนกับไอ้ที่เลื่อนในจารลิ้นชักเนี่ยทำย่าชอบเพื่อนย่าก็บอกให้จอยทำให้อยู่เพื่อนย่าแล้วก็จะใส่แม่พิมพ์แบบนี้เอาจะมันให้มันเหมือนขนมเค้กอะเพื่อนๆนะจะทำแบบคัพเค้กก็ได้ละแต่ทำอย่างนี้ดีกว่าดีไซน์เองจะกดให้แน่นๆแล้วก็ไปใส่ในช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยแต่ไม่ใช่ช่องแข็งจอยก็ไม่รู้จะเป็นอะไรพูดแต่ช่องแข็งตลอดเลยกิ๊บมันเป็นอะไรกับช่องแข็งนักหนาไม่รู้ทำไปจ้ะใช้มือกดก็ได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยก็จะใช้ช้อนเล็กๆมือนั่นก็มือเลยจ้ะถนัดยังไงทำไปเลยกดให้แน่นๆถ้ามันไม่แน่นมันจะออกมาไม่สวยแต่ตอนตัดเป็นขนมอะไรที่แบบทำง่ายสุดจ้ะชีสเค้กเนี่ยเราจะตกแต่งหน้าแบบไหนก็ได้เพื่อนๆหน้าผลไม้หน้าไอซิ่งชูการ์ก็ได้เสร็จละอย่างนี้ก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นจ้ะนะจากนั้นก็จะมาทำตัวหน้าชีสจ้ะชีสก็ใส่ไปประมาณ2กระปุกจ้ะแล้วแต่ความเยอะของไอ้บิสกิตนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆชอบหน้าชีสเยอะๆก็ทำเยอะๆจ้ะบิสกิตน้อยๆจ้ะนะจอยก็กะเอาจ้ะชอบอะไรก็จอยอะไรเยอะๆจอยก็ใส่ลงไปนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆ นี่จ้ะใส่ลงไปบดออกให้หมดเสียดายจ้ะปอนกว่าปอน40ประมาณเนี้ยจ้ะมันไม่ต้องจำเป็นต้องหวานนะเพื่อนๆนะชีสเค้กนะจะบอกไว้ก่อนจอยก็จะใส่นมคาร์เนชั่นไปจ้ะชอบหวานน้อยหวานมากก็ใส่ไปจอยจะใส่ประมาณ2ช้อนจ้ะ
สองช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใส่สีผสมอาหารจ้ะสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีชมพูเนาะชอบแดงขนาดไหนพิงค์ขนาดไหนก็ใส่ลงไปจ้ะจากนั้นก็ปั้นเลยจ้ะจากนั้นก็ใส่ไข่ไปจ้ะไข่ไปทีละฟองเลมอนน้ำมะนาวใส่ไปจ้ะจอจะใส่3ช้อนโต๊ะจ้ะ3ช้อนชาว่าช้อนโต๊ะก็เปรี้ยวตายช้อนโต๊ะอันนี้ใส่กลิ่นวานิลาจ้ะใส่ลงไปชอบมากชอบน้อยใส่ไปจ้ะใส่เยอะงั้นจอจะใส่แป้งเค้กไปประมาณ4ช้อนโต๊ะจ้ะ4หรือ3ก็ได้เพื่อนๆก็เอาก็คิดว่า3แหละอ่ะเดี๋ยวมันจะฟูเกินไปอ่ะคนให้เข้ากันอย่างงี้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟุ้งไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆนะถ้าไม่ทำอย่างงี้พอตอนปั้นน่ะแป้งเขาจะไปทั่วจะได้แบ่งไอ้เนี่ยทำไอ้คุกเค้กประมาณ 6-7 อันเพราะว่าถ้าทำไอ้ในเนี้ยมากมันไอ้ตัวเนี้ยมันเยอะจ้ะนะเขาเรียกตัวอะไรตัวครีมเนี่ยตัวครีมครีมชีสเนี่ยมันเยอะหอมไม่นี่จ้ะเพื่อนๆเขาเรียกอะไรนะวานิลากับเลมอนจ้ะเลมอนกับมะนาวสีเหลืองอะจ้ะจอก็จะใส่ในเตาอบเลยจ้ะชีสเค้กสีชมพูก็ออกมาแล้วจ้ะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆ นะจอจะเอากระดาษเขาออกจ้ะจอยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ด้วยนะเพื่อนๆ เพราะว่าจะให้ตัวขนมเขาแข็งขึ้นมาหน่อยจ้ะก็จะประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะจอยก็จะใส่เขาเรียกราสเบอร์รี่เบอร์รี่นี่จ้ะจะใส่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรก็ใส่ไปจ้ะนะเพื่อนๆอันนี้โรยหน้าก่อนจ้ะมันก็จะมีแตกๆบ้างนะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรจ้ะกินได้เหมือนเดิมนะขนมเนี่ยใส่ไปจ้ะ
ราสเบอร์รี่ลูกเอพริคอตสับปะรดแจมสับปะรดอะไรทุกอย่างจ้ะแล้วแต่เราจะกินน่ะนะจอยเป็นคนชอบทำขนมแบบนี้เองไงเพื่อนๆนะตื้อเขากินบางทีมันหวานเกินไปชอบหวานจริงอยู่จ้ะแต่บางอย่างมันก็ไม่สมควรที่จะหวานจนเชื่อมอ่ะนะพูดถึงนะขนมบางอย่างมันแค่พอให้มันหวานมันๆอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกเชื่อมก็คือพวกเชื่อมอยู่แล้วแหละอันนั้นรู้อยู่แล้วพวกท้องเชื่อมอะไรมันก็ต้องหวานเจี๊ยบเนาะแต่ขนมบางอย่างอ่ะนึกภาพออกป่ะที่พูดถึงเนี่ยได้จ้ะไม่เป็นไรเราก็กินได้ของเราอยู่ดีแต่จอยต้องเอาไปแช่ตู้เย็นอีกนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วก็จะกินเลยเราก็จะมีของตกแต่งจ้ะลูกของเล่นใหม่มาสิมาโรยสิมาสิมาโรยสิรูปหัวใจใช่ไหมก็โรยไปจ้ะก็จะมีหลายสีของมันอยู่รูปหัวใจสีขาวสีม่วงสีชมพูใครชอบผลไม้ก็เกวี่อะไรเงี้ยก็มาใส่จ้ะนะพวกเกวี่พวกอะไรเงี้ยเราก็จะใส่พวกนี้จ้ะราสเบอร์รี่สดเนี่ยจ้ะนะใส่ไปจ้ะทำเป็นขนมเค้กวันเกิดลูกเลยจ้ะเลือกก่อนบางทีมันช่ำเกินไปก็มีจ้ะประมาณนี้จากนั้นก็จะมีไอ้ตัวนี้จ้ะมันก็เป็นผลไม้ตากแห้งจ้ะโรยไปอีกจ้ะพอประมาณแล้วก็บลูเบอร์รี่จ้ะก็ใส่ไปชอบมากชอบน้อยจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้อีกรอบจ้ะเงี้ยจ้ะนะประมาณนี้จ้ะจอยก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นอีกจ้ะจ้ะก็คัพเค้กก็มีอยู่จ้ะใส่ไปจ้ะมันต้องมีสีเขียวตัดเนาะจอยไม่ได้ซื้อสีเขียวมาจ้ะพอดีเห็นผลไม้บางอย่างมันไม่น่ากินไงเพื่อนๆก็เอาแต่อันไหนที่มันน่ากินมาตกแต่งเอาจ้ะ
ชีสเค้กสตรอเบอร์เขาเรียกอะไรวาเลนไทน์ชีสเค้กจ้ะนะวาเลนไทน์ชีสเค้กก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้สีชมพูจะรสชาติไม่หวานมากชิ้นใหญ่จ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะทุกคน